ประมาณ3,000全年去年我们是3300公斤，那今年我们预测的话，今年到年底的话，我们能够达到5000公斤。ก็ปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ3,300 ล้านบาทปีนี้เราคาดว่าประมาณ5,000 ล้านบาทค่ะ。我们现在的高端的销售占到了25%左右，绝对高端。25%的话，乘以1,200到1,300公斤。ก็ตอนนี้ของสินค้า High-end หรือ Premium ของเรานะคะอยู่ที่ประมาณ25%ค่ะแล้วก็จะยอดขายนะคะอยู่ที่ประมาณ10 กว่า ล้านบาทค่ะ ไม่ใช่หรอก1,200到1,300公斤เริ่มจากคุณนางสาวว่าจากปี2016นะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นเราเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้แต่ว่าณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 25% ทาร์เก็ตของเราหรือว่าเป้าหมายของเราอยากจะทำให้อยู่ที่ประมาณ 35-40% ค่ะในกี่ปีครับปีหน้าค่ะ第二块呢，就是我们要通过这个中高端这个产品来带动我们的品牌。啊，就认长，ตอนนี้เรามองว่าในตลาดเนี่ยมันมีกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้ในเรื่องของสินค้าไฮเอ็นซึ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็เลยอยากจะเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยไฮเออร์ทำในส่วนนี้ไม่ดีเราอยากจะต้องบอกไปแยกสัดส่วนทางการตลาดให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับสินค้าไฮเอ็นอันนี้คืออันดับแรกอันที่สองคือการที่เราทำสินค้าไฮเอ็นเนี่ยเราต้องการที่จะยกระดับแบรนด์ของเราแบรนด์ของไฮเออร์ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดูดีขึ้นค่ะ我们这个白色家电连续10年全球第一，这是欧洲国际的第一。那么，您好，亚总，好，哇，เราเป็นอันดับหนึ่งของโลก10 ปีซ้อนเนี่ยก็คือมาจากสถาบันยูโรมอนิเตอร์เขามีการเก็บค่าสถิติค่ะ我们这十年来从就是比第一对手可能多一点点，到现在我们冰箱制冷产业，制冷这个产业，我们的全球的市场份额已经突破了20%，也就是说，我们跟第二名的这种距离是越来越大。แล้วจะพูดถึงรายละเอียดนะคะก็คือสำหรับเครื่องตู้เย็นนะคะก็คือปัจจุบันนี้นะคะไฮเออร์เนี่ยยอดขายของโลกเนี่ยมีการสมดุลห่างคู่แข่งระดับ2เนี่ยไซไกลมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนี้อย่างเฉพาะตู้เย็นนะคะเราสามารถที่จะทิ้งห่างจากลำดับ2อยู่ที่ 20% ค่ะทั่วประเทศนะครับขึ้นมาค่อนข้างพอสมควรนะครับนอกจากในส่วนของดีลเลอร์เองแล้วนะฮะในส่วนของตัวโมเดิร์นเทรดเองนะครับเราก็มีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มนะครับในส่วนที่เป็นลักษณะของมีแค่ที่เคาน์เตอร์นะครับในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ๆที่เพิ่มเติมในปีนี้ก็คือ
ตอนนี้เราพยายามที่จะเข้าไปในตลาดอย่างเช่นเครื่องสำอางกับเหรียญตอนนี้นะครับเป็นเจ็ดตำแหน่งที่เราเข้าไปนะครับซึ่งขึ้นกับพักสภาพหยอดเหรียญเนี่ยเราก็ลักษณะขยายไปช่องทางในลักษณะสมาร์ทช็อปนะครับหมายถึงว่าเราก็จะเอาช็อปเราเนี่ยไปวางอยู่ในส่วนของชุมชนต่างๆซึ่งเริ่มทำแล้วนะฮะเริ่มเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากช่องทางที่เป็นดีลเลอร์เองแล้วนะฮะมันเสร็จเองแล้วที่เป็นช่องทางปกติแล้วนะครับเราก็จะพยายามเข้าช่องทางอื่นๆนะฮะที่เพิ่มเติมในส่วนของการสอบสองความต้องการของผู้บริโภคได้ให้ผู้ถือได้ง่ายขึ้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยในปีต่อไปก็คงจะมีหลายๆโครงการที่เพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเจ้าเจอกับในส่วนของตัวผู้ประกอบการด้วยใช้ชื่อว่าสมาร์ทช็อปเป็นลักษณะของเป็นสมาร์ทช็อปคือเป็นลักษณะเครื่องซักผ้าที่เราเหมือนร้านหลับเหลี่ยมนะฮะโดยทั่วไปที่เห็นแต่เราทำให้ดูโมเดิร์นนะฮะดูให้ดูแล้วผู้บริโภคสามารถเข้าไปจับต้องใช้งานได้ใกล้ชิดขึ้นแล้วอนาคตเนี่ยเราอาจจะเพิ่มในบางสินค้าเข้าไปในส่วนสมาร์ทช็อปของเราไปเราใช้ชื่อว่าอะไรฮะชื่อตัวร้านนี้ไหมฮะสมาร์ทพาสครับสมาร์ทพาสไฮเดอร์สมาร์ทพาสตอนนี้มีกี่จุดแล้วคะตอนนี้เราเริ่มโครงการมาจุดแรกก่อนนะครับเราเริ่มที่จุดแรกอยู่ที่แถวลาดกระบังนะครับลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมประมาณ2 ล้านบาทอันนี้ไฟขนาดตัวที่ไฟที่ประมาณ50 ล้านสักกี่เครื่องครับเป็นตัวในส่วนของตัวที่เป็นตู้ผู้สั่งมาสักตู้ตู้